คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเป็นตัวจริงของเราผู้เขียนบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้คือคุณยูโรแอนนี่จากยูเครนสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ42พระธรรมลูกาบทที่10ข้อ25ถึงข้อ42มีเนื้อความดังต่อไปนี้ดูเถิดมีบาเรียนคนหนึ่งยืนขึ้นทดลองพระองค์ทูลถามว่าอาจารย์เจ้าข้าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์พระองค์ตรัสตอบว่าในธรรมบัญญัติมีคำเขียนว่าอย่างไรท่านได้อ่านเข้าใจอย่างไรเขาทูลตอบว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้าด้วยสุดกำลังและสิ้นสุดความคิดของเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงกระทำอย่างนั้นแล้วจะได้ชีวิตแต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่าใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้าพระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกพวกโจรปล้นโจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตีแล้วก็ละทิ้งเขาไว้เกือบจะตายแล้วพระเอิญปุโรหิตคนหนึ่งเดินลงไปทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนหนึ่งในพวกเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นและเห็นแล้วก็เลยไปเสียอีกฟากหนึ่งแต่ชาวสมาเรียคนหนึ่งเมื่อเดินทางมาถึงคนนั้นครั้นเห็นแล้วก็มีใจเมตตาเข้าไปหาเขาเอาผ้าพันบาดแผลให้พลางเอาน้ำมันกับเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลนั้นแล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและรักษาพยาบาลเขาไว้วันรุ่งขึ้นเมื่อจะไปเขาก็เอาเงินสองเดนาริอันมอบให้เจ้าของโรงแรมบอกว่าจงรักษาเขาไว้เถิดและเงินที่จะเสียเกินนี้เมื่อกลับมาฉันจะใช้ให้ในสามคนนั้นท่านคิดว่าคนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่ได้สำแดงความเมตตาแก่เขาพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกำลังเดินทางไปพระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งใกล้พระบาทพระเยซูฟังถ้อยคำของพระองค์ด้วยแต่มาธายุ่งในการปรนนิบัติมาก
จึงมาทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนิบัติแต่คนเดียวขอพระองค์สั่งเขาให้มาช่วยข้าพระองค์แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบเธอว่ามาธามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิ่งนักสิ่งซึ่งต้องการนั้นมีแต่สิ่งเดียวมารีได้เลือกเอาส่วนดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้คุณผู้ฟังครับและผมจะขออ่านในพระวจนะธรรมของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับอยู่ในพระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ9ถึงข้อ10พระธรรมโคโลสีบทที่3ข้อ9กับข้อ10มีใจความดังนี้ครับอย่าพูดมุสาต่อกันเพราะว่าท่านได้ปลดวิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กำลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระองค์ผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเป็นตัวจริงของเราซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้เมื่อโมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์ทรงพระนามว่าอะไรพระองค์ตอบว่าเราเป็นซึ่งเราเป็นคำตอบนี้ทำให้ผมคิดถึงตนเองที่มีคนถามว่าผมเป็นใครผมอาจจะตอบโดยบอกชื่อหรือบอกว่าผมเป็นศิลปินหรือเป็นนักเขียนก็ได้แต่คำตอบจะไร้สาระถ้าหากว่าเราไม่ได้บอกว่าผมเป็นใครจริงๆเช่นถ้าบอกว่าผมเป็นครูมันก็คงจะไร้ความหมายถ้าผมไม่เคยสอนหรือไม่เคยถ่ายทอดวิชาความรู้อะไรจริงๆในทำนองเดียวกันถ้าพูดว่าผมเป็นคริสเตียนมันก็คงจะไร้สาระถ้าผมไม่ได้ทำตัวเหมือนพระคริสต์พระคัมภีร์ที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้เป็นเรื่องของปุโรหิตและเลวีคนของพระเจ้าซึ่งพวกเขาก็จะมองเห็นว่าชาวสมาเรียนั้นเป็นชนชั้นต่ำและนมัสการรูปเคารพแต่เขากลับแสดงความเมตตาต่อคนแปลกหน้าดียิ่งกว่าคนของพระเจ้าสองท่านนั้นด้วยในเรื่องนั้นไม่ได้บอกว่าชาวสมาเรียคนนั้นแสดงตนว่าเขาเป็นคนดีมีชื่อเสียงแต่เป็นเพียงคนธรรมดาคนหนึ่งที่แสดงความกรุณาและรักคนแปลกหน้าที่ไม่เคยพบกันมาก่อนในพระดำรัสที่พระเยซูตรัสตอบกับมาเรียนนักกฎหมายนั้นแสดงให้เราทราบว่าชื่อเสียงและตำแหน่งของเรามันไม่สำคัญเท่าไหร่นักแต่ว่าสิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นใครไม่ว่าจะเป็นเลวีปุโรหิตหรือชาวสมาเรียจะเป็นเพื่อนเป็นมารดาหรือว่าเป็นนักเขียนก็ตามที่สำคัญจริงๆนั้นก็คือบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าและพยายามทำตัวเรานั้นให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระเจ้าพระผู้สร้างของเราคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลานี้ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันข้าแต่พระเจ้าโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รักพระองค์ด้วยสุดจิตและสุดใจขอทรงประทานกำลังความคิด
และให้ข้าพระองค์ทั้งหลายรักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเหมือนรักตนเองทูลอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเป้าหมายของคำอธิษฐานอธิษฐานเผื่อศาสนาจารย์ทุกท่านข้อคิดสำหรับวันนี้มีความว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะเป็นตัวจริงของข้าพเจ้าคือเป็นบุตรของพระเจ้าผ่านไปแล้วครับคุณผู้ฟังสำหรับเนื้อความของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนเรื่องเป็นตัวจริงของเราคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าและเนื้อหาของบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้ได้เตือนสติเราทั้งหลายให้ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตของเราอย่ายึดติดกับตำแหน่งของเราไม่ว่าเราจะมีตำแหน่งสูงส่งขนาดไหนสิ่งเหล่านั้นก็เป็นแต่เพียงที่เราทั้งหลายยกย่องกันขึ้นมาเท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้มองอยู่ที่ความสำคัญของตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ภาษาที่เราคุ้นเคยกันนั้นก็คือหัวโขนหรือตำแหน่งต่างๆเป็นแค่สิ่งที่หลอกลวงเป็นแค่เปลือกนอกชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเองคุณฟังครับขอให้เรามองตัวตนของเรามองเนื้อแท้ของเรานั่นคือเราเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าและพระองค์ประทานให้เราเป็นบุตรของพระองค์ร่วมกับองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราได้เชื่อศรัทธาในพระองค์เรามีส่วนในครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับขอให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับทางคริสตจักรที่1เวียงพร้าวและโครงการหอพักเด็กนักเรียนบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอบคุณพระเจ้าที่คุณผู้ฟังหลายท่านให้การสนับสนุนถวายทรัพย์อธิษฐานเผื่อและส่งข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นต่างๆมาให้กับเด็กๆของเรานะครับขอพระเจ้าประทานบำเหน็จและพระพรให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะครับเอาละครับมาถึงช่วงนี้ผมขอนำบทภาวนาธรรมห้องชั้นบนในตอนนี้อำลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับฉัน
ฉัน